รีบกินด่วน10อาหารแก้ปากเหม็นแบบเร่งด่วนรับรองกินแป๊บเดียวปากหายเหม็นทันทีปัญหาปากเหม็นเป็นผลมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของช่องปากทำให้เกิดการเน่าเสียของเศษอาหารจึงมีผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและคงไม่ใช่เรื่องดีนักหากเราต้องออกไปใช้ชีวิตพบกับผู้คนแล้วดันมีกลิ่นปากจนทำให้เราต้องรู้สึกอับอายไม่กล้าคุยกับใครวันนี้เลยนำ10อาหารแก้ปากเหม็นแบบเร่งด่วนมาฝากกันค่ะ 1. มะนาวกรดซิตริกในมะนาวมีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากได้และเพิ่มปริมาณน้ำลายช่วยชะล้างแบคทีเรียด้วยการดื่มน้ำมะนาวและสามารถนำเปลือกมะนาวมาเคี้ยวสักครู่จะช่วยให้แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นลดลงได้เช่นกันค่ะแต่หลังจากเคี้ยวแล้วก็อย่าลืมบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดด้วยเพราะมีกรดที่หากทิ้งไว้ในปากนานๆก็กัดกร่อนเนื้อฟันได้2โยเกิร์ตโปรไบโอติกในโยเกิร์ตจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายและขจัดกลิ่นปากไปได้เช่นกันเลยค่ะ3ฟักทองเป็นอาหารที่มีสังกะสีช่วยทำให้ร่างกายมีความสามารถในการต่อสู้แบคทีเรียมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดและป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะ 4. แตงโมเป็นผลไม้ที่ช่วยชะล้างของเสียได้อย่างดีโดยเฉพาะของเสียจากไตและกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งทางเดินปัสสาวะช่วยบำรุงผิวพรรณลดความดันโลหิตแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นค่ะ 5. สับปะรดช่วยต้านการอักเสบและเพิ่มพลังการย่อยโปรตีนอุดมไปด้วยโบรเมลินซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยรักษาค่า pH ของร่างกายให้สมดุลนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B กรดโฟลิกโพแทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายค่ะ 6. แอปเปิ้ลอุดมไปด้วยโพแทสเซียมกัมมะถันเหล็กแมกนีเซียมวิตามิน B1 B2 และ B6 ช่วยชะล้างสารพิษออกจากตับและไตทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกรดมาลิกรดแทนนิกและเส้นใยเพคตินทำความสะอาดกระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะ 7.ใบสะระแหน่มีน้ำมันหอมระเหยอย่างเมนทอลเป็นสารที่ให้ความสดชื่นและช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเนื่องจากสะระแหน่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจึงช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและรักษาสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้แล้วสะระแหน่ยังช่วยลดอาการปวดฟันฟันผุแผลในช่องปากอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก 8. ใบฝรั่งสารคลอโรฟิลล์ในใบฝรั่งช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยนำใบฝรั่ง 2-3 ใบมาเคี้ยวและคายทิ้งหลังอาหารหรือเมื่อต้องการ 9.อะโวคาโดเนื้อของอะโวคาโดจะช่วยกำจัดอาหารที่เน่าเสียตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นปากและยังเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน A B C E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลอวัยได้ดีอีกด้วย10ส้มนอกจากจะเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีที่ช่วยลดการอักเสบป้องกันเชื้อแบคทีเรียสารพฤกษาเคมีในผลไม้จำพวกส้มยังจะช่วยรักษาสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ลดอาการท้องผูกสาเหตุของกลิ่นปากเคล็ดลับดีๆไหมยมกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://news.thaiza.com/news ขอบคุณข้อมูลที่มา
mathosot.com medthai.com ขอบคุณที่มาของภาพhttps://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ymo3nm